ในขณะที่เมืองไทยของเรารัฐบาลยังคงช่วยอุ้มเอาไว้คุณหมอวรงค์นั้นเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปศึกษาดูงานไปในตัวนะครับยังประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็เผยแพร่เรื่องราวที่พบเห็นตลอดทางเนี่ยมาให้กับแฟนคลับของพรรคราคาน้ำมันที่ออสเตรเลียไม่ถูกนะครับผมเดินผ่านปั๊มน้ำมันราคาขายดีเซลวันนี้อยู่ที่ 2.219 เหรียญต่อลิตรคิดแล้วก็ประมาณ50กว่าบาทครับคนก็เข้ามาโอ้โหเถียงเงินอย่างหนักหน่วงแน่เถียงเงินอย่างกว้างขวางคนที่เอามาให้ข้อมูลก็จะหยิบเอาเรื่องของค่าแรงหรือว่ารายได้ของคนออสเตรเลียโดยทั่วไปนะครับค่าแรงของคนออสเตรเลียอย่างต่ำๆนะครับชั่วโมงละ400-500ถ้าตีว่าชั่วโมง500เหรอวันนึงเนี่ยได้ตังค์วันละ8,000โอ้โหวันนึง8ชั่วโมงทำงานได้ 4-5,000 เลยนะครับกำลังเป็นที่ถกเถียงอย่างเข้มข้นเลยนะครับจากโพสต์ของนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีนะครับเข้าใจว่าคุณหมอวรงค์นั้นเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปศึกษาดูงานไปในตัวนะครับยังประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็เผยแพร่เรื่องราวที่พบเห็นตลอดทางเนี่ยมาให้กับแฟนคลับของพรรคได้ร่วมกันติดตามแต่มันมีอยู่โพสต์หนึ่งครับเป็นรูปภาพนี้ครับกำลังจะพูดถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศออสเตรเลียนะครับและรวมไปถึงสถานการณ์ในประเทศไทยที่คนไทยกำลังเจอปัญหาน้ำมันราคาแพงอย่างหนักหน่วงนะครับถ้าเป็นดีเซลณขณะนี้ก็ทะลุขึ้นไปอยู่ประมาณ34บาทนะดีเซลพื้นฐานนะดีเซลทั่วไปไม่ใช่พรีเมียมนะครับถ้าตัวพรีเมียมก็แพงเข้าไปอีกแต่โพสต์สมอวรงค์นี่คืออะไรแกบอกว่าราคาน้ำมันที่ออสเตรเลียไม่ถูกนะครับแม้เขาจะมีแหล่งน้ำมันดิบแต่ต้องส่งไปกลั่นที่สิงคโปร์และนำกลับเข้ามาผมเดินผ่านปั๊มน้ำมันราคาขายดีเซลวันนี้อยู่ที่ 2.219 เหรียญต่อลิตรคิดแล้วก็ประมาณ50กว่าบาทครับในขณะที่เมืองไทยของเรารัฐบาลยังคงช่วยอุ้มเอาไว้นะครับดอลลาร์ของออสเตรเลียเห็นบอกว่า25บาท2เหรียญก็ประมาณ50กว่าบาทนะก็บอกว่าโอ้โหแพงนะ50บ้านเราถ้าดีเซลพื้นฐานก็ประมาณ34บาทและรัฐบาลก็ช่วยอุ้มเอาไว้นะครับแน่นอนครับการโพสต์แบบนี้คนก็เกิดการตีความทันทีเหมือนกับหมอวรงค์เนี่ยพยายามจะสื่อสารว่าเอ๊ะบ้านเรารัฐบาลเขาช่วยแล้วนะบ้านเราราคาน้ำมันเนี่ยนะครับมันถูกกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างออสเตรเลียซะด้วยซ้ำไปนะครับคนก็เข้ามาโอ้โหเถียงเงินอย่างหนักหน่วงนะเถียงเงินอย่างกว้างขวางเถียงเงินอย่างหนักหน่วงคุณผู้ชมครับคนที่เอามาให้ข้อมูลก็จะหยิบเอาเรื่องของค่าแรงหรือว่ารายได้ของคนออสเตรเลียโดยทั่วไปนะครับซึ่งพูดไปถึงขนาดไอ้ผมก็ไม่เคยไปนะฮะก็ดูข้อมูลที่เข้ามาโต้เถียงก็บอกว่าค่าแรงของคนออสเตรเลียอย่างต่ำๆนะครับชั่วโมงละ400-500ถ้าตีว่าชั่วโมง500เหรอวันนึงเนี่ยได้ตังค์วันละ8,000-40,000โอ้โหวันนึง8ชั่วโมงทำงานได้ 4-5,000 เลยนะครับ 4-5,000 นะก็หลักการเลยนะครับคือคนที่ออกมาตอบโต้เนี่ยคือบอกว่าคือมันพูดแต่จริงๆมันพูดแต่ราคาน้ำมันไม่ได้ราคาน้ำมันมันเป็นแค่ต้นทุนนะการใช้ชีวิตต้นทุนความเป็นอยู่ที่มันเห็นภาพได้ชัดซึ่งทุกส่วนก็ต้องไปเกี่ยวกับน้ำมันอยู่แล้วนะครับคนก็เลยพูดถึงน้ำมันเนี่ยเยอะพูดง่ายๆก็คือออสเตรเลียเขาน้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับลิตรละ50แต่วันนึงเนี่ยเขามีค่าจ้างวันละ 4-5,000 วันละประมาณ 4,000 นะครับบ้านเราเฉลี่ยนะครับ300กว่านะครับเรื่องของแพงไม่แพงเนี่ยจริงๆมันมีตรรกะง่ายนิดนึงนะคือมันไม่ได้เฉพาะน้ำมันนะมันก็ทุกอย่างนะคุณผู้ชมครับของมันแพงไม่แพงเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่ข้อที่1 นะครับกับ2เนี่ยคุณมีเงินในมือเท่าไหร่คุณมีรายได้เท่าไหร่คุณมีเงินในมือเท่าไหร่ถ้าคุณเป็นคนรวยนะครับน้ำมันจะขึ้นไป40บาทชีวิตคุณก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไร
แต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหาทีนี้สิ่งที่เราควรเอามาตั้งหลักกันดูเนี่ยนะครับเมื่อไปดูในหลายประเทศที่เขาถกเถียงกันอยู่แล้วผมก็เคยพูดไปแล้วว่าด้วยภาวะของโลกณปัจจุบันด้วยภาวะของเงินเฟ้อของทุกอย่างแหละครับมันมีโอกาสแพงขึ้นหมดนะครับมันมีโอกาสแพงขึ้นหมดนั่นคือชีวิตที่เราหลีกหนีความเป็นจริงไม่ได้นะครับเราหลีกหนีความเป็นจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลจึงมีหน้าที่ที่จะไปส่งเสริมเพิ่มโอกาสโดยเฉพาะคนยากคนจนนะครับให้เขามีรายได้ขั้นต่ำที่สูงกว่านี้นึกออกไหมครับเวลาจะพูดถึงการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำโอ้โหเป็นเดือดเป็นร้อนขึ้นมาทันทีแต่พอเราไปดูต่างประเทศค่าจ้างขั้นต่ำเขาสูงนะครับเขาเลยมีขีดความสามารถในการใช้จ่ายนะครับเขาไม่บ่นหรอกครับน้ำมัน50ถ้าเขามีตังค์ 4-5,000 คนไทยผมว่าถ้ามีค่าแรงขั้นต่ำวันละ 3,000 นะเอาแบบว่าเวอร์ไปนะเยอะไปเอาสัก 2,000 พอนะนี่ถ้าจะเทียบกับออสเตรเลียนะได้สัก 2,000 ผมว่าน้ำมันลิตรละ50คนไทยก็ไม่แคร์นะถ้าได้ค่าแรงขั้นต่ำสักวันละ 2,000 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดการถกเถียงกันมันก็เกิดการตอบโต้กันใครมาเป็นรัฐบาลเราก็หวังใจนะครับว่าจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ค่าแรงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นสูงขึ้นนะครับค่าแรงน้อยมันไม่สนุกหรอกครับสงสารคือคนไทยส่วนมากทุกวันนี้ค่าจ้างค่าแรงน้อยมากนะครับแล้วก็เป็นประเทศแห่งความเหลื่อมล้ำเยอะขึ้นในการบริหารทุกวันเนี่ยคนรวยก็รวยนะครับส่วนชาวบ้านชาวช่องเนี่ยนะครับก็ยังยากจนเหมือนเดิมการที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยของขึ้น5บาท2บาทเดี๋ยวมันก็สะดุ้งกันหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไทยออสเตรเลียหรืออีกหลายประเทศที่มีการถกเถียงกันเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยนะครับปัญหานี่ค่อนข้างตรงกันก็คือคนไทยส่วนมากนะครับมีรายได้น้อยเกินไปที่จะไปรับมือกับราคาน้ำมันอะไรก็ตามแต่นะครับส่วนวิธีคิดที่รัฐบาลเนี่ยนะครับรัฐบาลไม่ได้เอาเงินรัฐบาลมาอุ้มนะครับมันก็เงินภาษีของประชาชนนั่นแหละนะคือเราเนี่ยหมอประดงใช้คำว่ารัฐบาลยังช่วยคือจริงๆมันเป็นคำพูดที่มันไม่คลีนเท่าไหร่นะเขาว่ารัฐบาลช่วยเนี่ยมันเป็นรัฐเงินภาษีนั่นแหละไม่ใช่เงินรัฐบาลนะรัฐบาลยังช่วยอุ้มโอ้โหมันจะรู้ภาษามันเหมือนกับว่าเป็นบุญคุณเนี่ยมันก็เงินภาษีไม่ใช่เงินพลเอกประยุทธ์นะครับไม่ใช่เงินของรัฐมนตรีคนไหนทั้งนั้นนะครับมันก็เป็นเงินที่อุ้มเก็บมาจากไอ้เกินกองทุนน้ำมันเงินที่เอาไปกู้มาเงินภาษีทั้งนั้นนะครับรัฐบาลต้องอยู่มันโลกความเป็นจริงว่าเราจะทำยังไงให้คนไทยมีความสุขมีรายได้ที่สูงเพื่อรับมือกับราคาวัตถุดิบใดๆก็ตามแต่ที่มันมีโอกาสจะปรับขึ้นเราจะทำให้คนไทยมีความสุขโดยเฉพาะคนยากคนจนมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยได้ยังไงและอย่าลืมนะครับเรื่องของพลังงานเนี่ยพลเอกประยุทธ์เข้ามาเนี่ยรับปากกับคนไทยนะครับว่าจะปฏิรูปพลังงานนะครับตลอด8ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการปฏิรูปอะไรเลยนะครับโครงสร้างพลังงานในประเทศไทยเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับโครงสร้างหลักเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ารัฐบาลยังช่วยโอ้โหมันใช้คำพูดที่ค่อนข้างจะรัฐบาลยังช่วยโอ้โหเป็นบุญคุณมากเลยนะ สองก็คือมันต้องเพิ่มราคาเอ้ยเพิ่มรายได้ประชาชนแล้วนะครับเหมือนกับที่ออสเตรเลียครับรายได้เขาสูงมากเลยนะครับนะสามเรื่องปัญหาโครงสร้างพลังงานของประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องถูกสังคายนาเอาจริงๆจังๆกันสักวันทำไมปตท.มีกำไรมีความร่ำรวยคนไทยก็อดสงสัยไม่ได้ล่ะครับว่าเอ๊ะมันสวนทางสภาพที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยต้องแบกใช้จ่ายราคาน้ำมันอยู่ณขณะนี้หรือไม่คุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรลองส่งเข้ามาแลกเปลี่ยนกันดูนะครับผมเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องที่เปิดโปงที่ทำการของสมาคมเพราะหน้าที่เขามีแค่แจ้งกรมการปกครองเท่านั้นส่วนการทำงานของสมาคมจะจัดตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้และพบว่าเป็นสภาพค่อนข้างเก่าหรืออาจจะเป็นแนววินเทจ
นะครับคุณผู้ชมครับแต่มันเหมือนกับว่ามีประตูเหล็กเนี่ยนะครับปิดเอาไว้อย่างมิดชิดแน่นหนาเมื่อดูจากภายนอกเหมือนกับว่ามันจะร้างและที่ขู่ว่าจะสั่งปิดหรือว่ายกเลิกสมาคมหากสมาคมไม่ได้ก่อให้เกิดความวุ่นวายก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมหรือว่าล้มล้างรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถทำได้ไว้เวลาที่บดีกรมการปกครอง30วันถ้าหากว่าที่บดีไม่ดำเนินการเพิกถอนสมาคมให้แล้วเสร็จก็จะเป็นกลไกของกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องเรียกอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยมาชี้แจงที่รัฐสภาด้วยหรือไม่คุณผู้ชมครับหลังจากที่ทนายความชื่อดังอนันต์ชัยชัยเดชนะครับได้เดินทางหรืออาจจะให้ทีมงานนะครับไปสำรวจตรวจสอบที่ตั้งของสำนักงานสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของคุณศรีสุวรรณจันยาและพบว่าเป็นสภาพค่อนข้างเก่าหรืออาจจะเป็นแนววินเทจนะฮะคุณผู้ชมครับแต่มันเหมือนกับว่ามีประตูเหล็กเนี่ยนะครับปิดเอาไว้อย่างมิดชิดแน่นหนาเมื่อดูจากภายนอกเหมือนกับว่ามันจะร้างๆยังไงชอบกลนะครับเหมือนกับว่าไม่ได้มีการดำเนินการหรือว่าทำงานอย่างเป็นระบบอย่างเป็นทีมอะไรแบบเนี้ยนะครับเหมือนกับชื่อสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยฟังแล้วก็เหมือนกับว่าเอ๊ะมันมีการทำงานที่เป็นระบบระเบียบหรือคุณศรีสุวรรณนั้นวันแมนโชว์กันแน่คุณผู้ชมครับล่าสุดคุณศรีสุวรรณก็ออกมาตอบโต้เลยนะครับบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องที่เปิดโปงที่ทำการของสมาคมเพราะหน้าที่เขามีแค่แจ้งกรมการปกครองเท่านั้นส่วนการทำงานของสมาคมจะจัดตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้สำนักงานอยู่ที่ไหนก็ได้แต่เวลาปฏิบัติงานก็ใช้สถานที่ใดก็ได้และที่ขู่ว่าจะสั่งปิดหรือว่ายกเลิกสมาคมหากสมาคมไม่ได้ก่อให้เกิดความวุ่นวายก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมหรือว่าล้มล้างรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถทำได้ถ้าฟังตามนี้คุณศรีสุวรรณก็บอกว่าไม่ใช่สนใจเลยนะมันตัวก็ตัวไปสิคุณศรีสุวรรณทำงานที่ไหนก็ได้มันเป็นแค่ที่จดจัดตั้งเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของดร.ทิติมาที่ออกมาระบุว่าโดนแอบอ้างเป็นกรรมการและก็เหรัญญิกของสมาคมคุณศรีสุวรรณก็ยืนยันนะว่าไม่เป็นความจริงเพราะการจดทะเบียนสมาคมต้องกรอกแบบฟอร์มราชการมีลายเซ็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้นายทะเบียนตรวจถ้าไม่รู้จะให้เอกสารพวกนี้ทำไมต้องรู้เรื่องอยู่แล้วนะครับก็ไม่รู้ไอ้ตอนนั้นเนี่ยเซ็นไปแล้วก็ให้เอกสารไปหรือเปล่าสำหรับดร.ทิติมาอันนี้ข้อที่1ก่อนนะคือถ้าไม่ให้แล้วถูกแอบอ้างเนี่ยนี่เรื่องใหญ่เลยฟ้องร้องดำเนินคดีกันได้เลยนะครับแต่ถ้าให้ไปแล้วแล้วเซ็นแล้วต่อมาบอกว่ามีชื่อก็จริงแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องแล้วว่ามันเซ็นไปนานแล้วมีคนมาแนะนำมีคนมาชักชวนนะครับก็ควรที่จะถอนชื่อออกหรือคุณศรีสุวรรณก็ควรจะถอนชื่อเขาออกไปหรืออุปนายกสมาคมล่ะคุณศรีสุวรรณเป็นเลขานะครับท่านนายกเนี่ยนายกสมาคมยังไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นใครและจะเอาอย่างไรสรุปดำเนินการในชื่อของสมาคมหรือเนื้อในหรือว่าการทำงานจริงๆเนี่ยเป็นการทำงานวันแมนโชว์ของคุณศรีสุวรรณนะครับหลังจากนี้ธนาอนันต์ชัยเขาลั่นวาจาไว้แล้วนะครับว่าให้เวลาที่บดีกรมการปกครอง30วันถ้าหากว่าอธิบดีไม่ดำเนินการเพิกถอนสมาคมให้แล้วเสร็จก็จะเป็นกลไกของกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็จะต้องเรียกข้อมูลต่างๆเข้ามาชี้แจงรวมไปถึงอาจจะต้องเรียกอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยมาชี้แจงที่รัฐสภาด้วยหรือไม่อย่าลืมนะครับว่าการไปร้องที่อธิบดีกรมการปกครองในครั้งนี้ไม่ได้ไปในนามของคุณอนันต์ชัยนะครับแต่คุณอนันต์ชัยเนี่ยรับมอบอำนาจรับมอบหมายจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้ก็ต้องจับตากันต่อไปแล้วครับว่าประเด็นของการตรวจสอบนั้นจะสามารถยุบสมาคมของคุณศรีสุวรรณทิ้งได้หรือไม่นะครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสามารถสั่งซื้อไส้อั่วยุคคนได้ในราคา220บาทค่ะ
เป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะที่สำคัญได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยค่ะสนใจสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนได้เลยนะคะหรือทางด้านล่างของคอมเมนต์เราปักลิงก์ LINE เอาไว้ให้แล้วกดซื้อผ่านทาง LINE ได้เลยค่ะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจใต้ช่องคอมเมนต์นะคะแต่อาจจะส่งช้านิดนึงนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะถ้าจะให้ชัวร์กดสั่งซื้อผ่านทาง LINE หรืออินบ็อกซ์รับรองความอร่อยส่งถึงบ้านรวดเร็วชัวร์ค่ะเพราะฉะนั้นขอยืนยันด้วยความมั่นใจได้ครับว่าฟ้อง 100% นะฮะเพียงแต่ว่ามาตราไหนอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาตราไหนอีกเรื่องหนึ่งพอถ้าเราเชื่อมโยงได้ครบถ้วนกระบวนความทั้งหมดแล้วปรากฏว่าเราไปฟ้อง290เรื่องทำร้ายร่างกายแล้วสถานการณ์จริงๆมันเกินกว่าทำร้ายร่างกายเนี่ยศาลจะลงโทษได้ไหมเพราะว่าทำร้ายร่างกายมันอัตราโทษ 3-15 ปีแต่ถ้ามาตรา289ฆาตกรรมเนี่ยอัตราโทษมันประหารชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตามคำพิพากษาเก่าเนี่ยจะต้องไปตรวจดูก่อนนะฮะว่าถ้าเราฟ้องต่ำเราไปลงโทษสูงเนี่ยจะทำได้หรือไม่นะครับก็ทำกันเอาเป็นว่าทีมงานเนี้ยไม่น้อยกว่า30คนนะฮะหลายหัวนะครับแล้วก็ไม่มั่วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่14เนี้ยเรานัดคุณแม่แล้วก็ทั้ง 3-4 ทีมงานเนี่ยประชุมพร้อมกันช่วงเย็นนะครับแต่คงไม่บอกนะครับว่าสถานที่ไหนนะครับส่วนคดีแพ่งเนี่ยเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานศพนะครับการจัดงานศพในส่วนของ3วันสวดการเผาศพนะครับแล้วก็เอกสารตรงนี้เราต้องรอได้จากผู้จัดการส่วนตัวของคุณอ้ําพัชราภานะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินของน้องแตงโมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้บ้านหนี้รถนะครับแล้วก็อะไรต่างๆหลายอย่างที่เป็นหนี้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายเนี่ยนะครับก็ต้องรวบรวมทุกอย่างให้ครบถ้วนในการฟ้องแพ่งนะครับซึ่งเราฟ้องแพ่งเนี่ยจากการที่เราคำนวณรายได้ก็น่าจะรายได้ตั้งแต่อายุ37ถึงอายุ50เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ200ล้านแต่เราฟ้องประมาณ100ล้านนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยศาลก็จะให้แค่ครึ่งเดียวพยานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเท็จไม่ได้อยู่แล้วพยานที่มีที่มาที่ไปเนี่ยมันเท็จไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็โจทย์เนี่ยกับคนเบิกความเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเบิกความโดยสุจริตหรือไม่นะครับก็จะต้องเขาเรียกว่าต้องการฟ้องกลับเนี่ยมันไม่ใช่ฟ้องกลับง่ายๆได้ง่ายๆนะครับส่วนโจทย์ส่วนจำเลยเนี่ยจะฟ้องกลับได้ไหมฟ้องกลับได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องรอคดีหลักนะครับรอคดีหลักก็ต้องขอความกรุณาสื่อมวลชนนะครับทุกช่องนะครับอย่าโทรไปหาคุณแม่โดยส่วนตัวเพราะว่าในเรื่องข้อกฎหมายเรื่องแง่กฎหมายบางทีคุณแม่อาจจะอธิบายได้ไม่ครบถ้วนนะครับเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยทีมกฎหมายทีมทั้งหมดเนี่ยเป็นคนดูแลทั้งหมดนะครับ